ัสดีค่ะพบกับแอดมินกุ๊กกูอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเกม AVA มีของใหม่มาอัปเดตกันนั่นก็คือเมกาแคปซูลกงล้อเสียงโชคลุ้นปืนสกินสวยๆถาวรแบบนี้นั่นเองนะคะเมกาแคปซูลนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆมีโอกาสสุ่มรับปืนสกินถาวรถึง12แบบด้วยกันโดยที่หากหมดได้ปืนไหนแล้วนะคะจะไม่มีทางได้ปืนนั้นซ้ำอีกแน่นอนซึ่งหมายความว่าหากเพื่อนหมุนไปเรื่อยๆจนครบ12ครั้งก็จะได้ปืนถาวรไปชัวร์ๆเลย12กระบอกนั่นเองและที่สำคัญนะคะจะมีปืนอยู่1กระบอกค่ะที่ชื่อว่า Explorer ซึ่งเป็นแจ็คพอตของ Mega Capsule และจะมีเพียงแค่ 1,000 กระบอกสำหรับคนที่สุ่มได้ 1,000 คนแรกเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอนะคะสำหรับเพื่อนๆที่รักการสะสมเนี่ยหากสะสมปืนได้ครบ12กระบอกแล้วเพื่อนๆจะยังได้มีดถาวรโทโลลาโดที่อยู่ในคอลเลกชันพิเศษนี้ไปครอบครองฟรีๆอีก1อันด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าเรามีปืน Limited Edition Explorer ที่เป็นแจ็คพอตของ Mega Capsule นี้อยู่เพียงแค่ 1,000 กระบอกเท่านั้นเพราะฉะนั้น 1,000 คนในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นค่ะที่จะมีสิทธิ์ครอบครองปืนทั้ง12กระบอกและมีดถาวรเล่มนี้คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าถ้าอยากจะเป็นเจ้าของเจ้าปืนสวยๆแบบนี้นะคะเราจะต้องเจ็บกันสักเท่าไหร่นะคะการหมุนเมกาแคปซูล1ครั้งใช้900 FPS point ค่ะโดยที่บัตร3491ใบค่ะเติมเงินได้ 1,122 FPS point นั่นก็หมายความว่าถ้าเพื่อนๆซื้อบัตร3491ใบก็จะสามารถหมุนเมกาแคปซูลได้1ครั้งค่ะคำแนะนำดีๆจากแอดกุ๊กกูค่ะไม่ยากเลยนะคะแค่เติมบัตร3490ใบเท่านั้นเองเพื่อนๆก็จะสามารถหมุนเมกาแคปซูลได้ปืนครบทั้ง12กระบอกไปเลยนะเมกาแคปซูลนี้นะคะจะมีให้เพื่อนๆได้เล่นกันวันที่18ธันวาคมนี้แล้วและจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ประมาณ1เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบซื้อรีบหมุนนะจ๊ะ